ตอนนี้ก็ทำงานเกือบ7วันค่ะคุณแม่คุณพ่อไม่เป็นห่วงนะหรอคุณพ่อคุณแม่ก็แบบดูแลตัวเองนะไหวไหมหนักไปหรือเปล่าเรื่องดูแลตัวเองอะไรประมาณนั้นส่งกำลังใจมาแต่ช่วงนี้เห็นเจอคุณพ่อคุณแม่พร้อมๆหน้าพร้อมตากันบ่อยมากขึ้นค่ะก็มีโอกาสได้เจอบ้างคืออย่างที่บอกค่ะเวลามันแบบถ้าเจอก็คือแบบต้องรีบเจอหมายถึงว่าแบบเราเวลามันแบบไม่ค่อยจะตรงกับคุณพ่อคุณแม่พอเจอก็แบบเฮ้ยว่างไหมว่างไหมอะไรเงี้ยเหมือนชวนเพื่อนออกมาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาเจอกันจะคุยกันเรื่องอะไรที่บ้านไปเรื่อยค่ะแล้วแต่เลยมีคอมมิตมั้ยคะว่าแบบเดือนนึงสักอย่างน้อยกี่ครั้งอย่างที่บอกทุกคนทำงานนะคุณพ่อคุณแม่เพลงอะไรเงี้ยก็จะยากหน่อยคืออย่างที่บอกอะค่ะถ้ามีโอกาสเจอได้ก็เอ้ยเจอไหมกินข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่มีเรียกร้องไหมคะแม่มีเรียกร้องมีน้อยใจแบบทำไมไม่มีเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองจัดการกับความรู้สึกคุณแม่ยังไงก็ต้องแบบอย่างที่บอกอะทุกวันนี้เราโชคดีเนาะมันแบบ line facetime คือเราสามารถคุยกันได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะลดความงองแงได้นิดนึงใช่ค่ะใช่ค่ะด้วยในเรื่องของการทำงานมันสะดวกกว่าแล้วก็อย่างที่บอกก็เวลาเราไปไหนมาไหนกองออกกองหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือทำงานมันอยู่ในเมืองรถมันติดมันเวลามันต้องแบบบางทีวันนึงวิ่ง2งานก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันยากมากกว่าจะมาขอดูคอนโดได้เพราะว่าเราอยู่กับแม่มาโดยตลอดแม่ก็ค่ะก็จริงๆคอนโดก็คุณพ่อก็อยู่อ่ะค่ะก็คุณพ่อก็จะว่ายเวียนอยู่ตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันเป็นหลายห้องติดกันใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยู่แบบคุณพ่อก็จะมาบ้างคุณแม่ก็จะมานอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไกลค่ะใกล้มากคือแบบใกล้มากจริงใช่เพราะว่าพอเราเรียนจบมีงานทำอย่างเงี้ยพ่อแม่ปล่อยเรามากขึ้นมาปล่อยในเรื่องของความรับผิดชอบแบบเชื่อว่าแบบเวลาลูกทำงานกลับบ้านดึกหรือไม่เป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะรู้ว่าลูกทำงานนู่นนี่นั่นคือดูแลชีวิตตัวเองได้แต่ความเป็นห่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมแต่ในเรื่องชีวิตส่วนตัวอย่างเรื่องความรักเรื่องหนุ่มเขารีแลกซ์มากขึ้นไหมหรือว่าเขายังแบบก็จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่โอเพนนะคะหมายถึงว่าไม่เคยห้ามเพราะอย่างที่บอกว่าเพลงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสำหรับเพลงคือเพลงคุยทุกเรื่องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ห้ามแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเพราะว่าตอนแรกยังมีอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเพียงว่าด้วยการทำงาน7วันมันเหมือนพอเรามีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากมีเวลาให้กับตัวเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหนุ่มเข้ามาเขาเกรงกลัวมีหรือเปล่าก็ถามอันนี้เป็นคำถามฝากถามแล้วกันนะคะว่าแบบหนุ่มๆกลัวหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นจะน่ากลัวเลยอ่ะเราเป็นลูกอ๋อเหรอไม่รู้ว่าคุณพ่อน่ารักจะตายพี่ไปไม่ถูกเลยมองหน้าพี่อย่างเวลามีใครเข้ามาทำท่าทีว่าสนใจเราอะไรเงี้ยปฏิกิริยาคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคือคุณพ่อจะไม่ค่อยโชว์กับเพลงเนาะแต่คุณพ่อจะกึ่งแบบโชว์กับคุณแม่ว่าใครอะโอเคปะแล้วเสียงนิ่งๆนะคือแบบจะไม่พูดกับเราโดยตรงจะสื่อมาทางคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วรู้เซนไหมว่าอันไหนที่คุณพ่อชอบหรือว่าอันไหนคุณพ่อแบบไม่ชอบคือที่ผ่านมาก็ไม่ชอบไม่ใช่คุณอย่างที่บอกอะคุณพ่อ respect เราใช่จริงๆก็ไม่เคยมีอะไรกับหมายถึงว่าไม่ได้ใช่ค่ะคืออย่างที่บอกว่าทุกคนเป็นเพื่อนแล้วด้วยอายุด้วยอะไรอย่างที่ผ่านมาก็คือเราโอเพ่นมันคือการเรียนรู้เนาะไม่ได้แบบมีคอมมิตเมนต์อะไรอะไรเงี้ยขออนุญาตย้อนกลับไปสมมติตอนที่เรามีหนุ่มมาคุยเงี้ยเราได้ถามกันไหมว่ากลัวพ่อแม่เราไหมไม่เคยถามนะไม่เคยถามมันเป็นบิ๊กดีลเหรอพี่หรอแบบสิ่งที่คนอื่นมองมันเป็นบิ๊กดีลภาพภายนอกจะมองไงทุกวันที่พ่อแม่เราก็เป็นแบบว่าไม่ค่ะก็จริงๆคุณพ่อคุณแม่อย่างที่บอกที่เหมือนเวลาที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเพ่นแล้วจริงๆคุณแม่โอเพ่นมั้ยโอเพ่นจริงๆคุณแม่นี่คือเพลงต้องบอกเลยว่าในเรื่องทุกอย่างนะคะในชีวิตของเพลงเนี่ยคือทั้งเรื่องเรียนทั้งเรื่องเพื่อนทั้งเรื่อง whatever you say you name it เลยคุณแม่จะเป็นคนที่รู้ก่อนเพื่อนด้วยซ้ำนะเวลาที่เรามีปัญหาหรือเรามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะด่านแรกก็คือใช่ตอนนี้ยังโสดมองหาใครมาดูแลไหมคะตอนนี้ดูแลตัวเองไปก่อนค่ะเพราะเพิ่งรู้สึกว่า
7วันนะทำงาน7วันอยากมีเวลาให้ตัวเองอยากแบบพักผ่อนเวลาเราว่างก็อยากมีเวลาให้ตัวเองติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ